ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดไต่สวนอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะที่ฟ้องตำรวจชุดจับกลุ่มรวมถึงนายชัยวัฒน์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปติดตามกับคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะคุณเบญจพจน์คะคุณภาวดีคุณจิรัชตาครับทางด้านของนายรัชดาก็บอกด้วยนะครับว่าการที่มายื่นฟ้องตำรวจชุดจับกลุ่มรวมทั้งนายชัยวัฒน์ในครั้งนี้นั้นเพื่อที่จะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการในสังกัดนะครับขณะเดียวกันเรื่องของปมการขัดแย้งนั้นก็นายรัชดาก็คาดว่าเกิดมาจากที่ก่อนหน้านี้ทางกรมอุทยานมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายชัยวัฒน์เรื่องของการที่เบิกค่าใช้จ่ายการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและไม่ได้มีการไปปฏิบัติจริงครับนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาพร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามที่ศาลนัดมาไต่สวนฝ่ายโจทก์เพื่อให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.รวมทั้งชุดจับกุมและนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีกับพวกรวม7คนนะครับในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดต่อเสรีภาพทำพยานหลักฐานเท็จเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งให้ต้องรับโทษทางอาญาบุกรุกซ่องโจรและผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งทนายความมายื่นฟ้องให้ดำเนินคดีกับทั้ง7คนซึ่งวันนี้ศาลก็ได้นัดให้ผู้ร้องต้องมาไต่สวนด้วยตัวเองนะครับนายรัชดาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการในสังกัดตามที่ถูกกล่าวหาและสาเหตุที่ถูกตำรวจดำเนินคดีรวมทั้งนายชัยวัฒน์เข้ามาร่วมกันจับกุมในห้องทำงานนั้นก็คาดว่าเกิดจากการที่นายชัยวัฒน์ไม่พอใจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องของการเบิกจ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 4,200 ไร่เป็นเงินกว่า14ล้านบาทเมื่อปี2562นะครับคดีนี้ยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ซึ่งก็ใกล้จะหมดอายุความในวันที่29มีนาคมนี้แล้วครับเรายังยืนยันความบริสุทธิ์ที่เราไม่ได้มีการทำอะไรนี้ใช่ไหมครับครับยืนยันเรื่องเงินที่เจอที่ห้องทำงานนี้ท่านจะชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงมีสายเข้าของเขาก็ชี้แจงกันหมดครับครับครับแล้วก็เรื่องที่เอาไอ้ทองอะไรมาให้ผมก็ตอนแรกมันจะมีคลิปออกมาครับผมว่าฟังแค่นั้นก็น่าจะทราบเพราะผมปฏิเสธตลอดครับครับตอนนั้นเรายืนว่าเราถูกบีบคั้นให้ยอมรับหรือคะหรือว่ายังไงบีบให้ยอมรับครับหมายถึงที่ตำรวจเข้าไปในที่ที่ทำงานของท่านนะครับท่านครับท่านยังปฏิเสธมาตลอดเลยครับ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 จะมาแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้กฎเบียบกฎหมายไม่งั้นผมก็เรียกแอบขอเอากองนิติการมาเพราะว่ายังไงอะไรครับคราวนี้ที่เรามีการฟ้องร้องเจ้าพนักงานที่มีการเข้าไปในพื้นที่ที่ทำงานของเราเนี่ยถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเราในตอนนี้ใช่ไหมก็ผมเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบครับนอกจากนั้นนะครับศาลยังมีคำสั่งให้ออกไปสอบถามทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ทำรายงานมายังศาลใน4ประเด็นด้วยกันคือเรื่องของการมูลเหตุการเข้าจับกลุ่มนายรัชดาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมารวมทั้งการชี้แจงขั้นตอนการจับกลุ่มว่ามีหมายค้นหรือหมายจับของนายรัชดาหรือไม่การบันทึกภาพและก็เสียงของชุดจับกุมมีการนำไปเผยแพร่และการนำไปเผยแพร่นั้นเกี่ยวข้องกับการทำคดีหรือความลับทางราชการหรือไม่ด้วยนะครับรวมทั้งเงินจำนวน 98,000 บาทที่ได้มีการยึดแล้วก็เรื่องของพยานหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดได้ในห้องทำงานมีการบันทึกจับกุมไว้หรือไม่ด้วยโดยให้ทำรายงานส่งมายังศาลภายใน30วันหลังจากได้รับหนังสือแล้วก็ได้มีการส่งหนังสือไปที่ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยวันนี้หลังจากที่นายรัชดาได้มีการมาไต่สวนที่ศาลแล้วนะครับก็ทางศาลก็จะมีการไต่สวนเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มีการเข้าไปจับกุมภายในห้องทำงานขณะเดียวกันศาลก็จะรอเรื่องของการรายงานของทางกรมชการสอบสวนกลางส่งมาด้วยแล้วก็จะนัดหมายอีกครั้งหนึ่งในวันที่30มีนาคมเพื่อที่จะมาฟังคำสั่งทางคดีว่าจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่นี่เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับคุณพรวดีคุณจิรัชตาครับค่ะขอบคุณค่ะ